หรับในเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประชุมเร่งรัดทีมคลี่คลายคดีระเบิดนะคะคาร์บอมถล่มแฟลตตำรวจนราธิวาสเตรียมเสนอปูนบำเหน็จเลื่อนยศร้อยตำรวจเอกสุดที่รักนะคะเป็นพลตำรวจเอกค่ะโดยสั่งให้ดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งจัดหาที่พักชั่วคราวให้เมื่อวันที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมภายในบริเวณแฟลตตำรวจสภ.เมืองนราธิวาสซึ่งในเบื้องต้นนะคะมีผู้เสียชีวิต1รายคือร้อยตำรวจเอกสุทธิรักษ์พันธนิยะนะคะรองสวปสพเมืองนราธิวาสขณะกำลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก43รายแฟลตอาคารที่พักนั้นรวมไปถึงรถยนต์ด้วยนะคะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากก่อนเดินทางไปยังห้องประชุมสภ.เมืองนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งรัดคลี่คลายคดีนั้นใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะจากนั้นท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายค่ะพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นพบว่าเกิดความเสียหายค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ43รายในทางคดีจากการประชุมติดตามเร่งรัดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้รายงานให้ทราบว่ามีความคืบหน้าไปมากพอสมควรทั้งพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กล้องวงจรปิดโดยเบื้องต้นก็พบว่าผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับรถเข้ามาจอดทิ้งไว้แล้วหลบหนีไปรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมยังไม่สามารถบอกได้ซึ่งอยู่ในสำนวนการสืบสวนสอบสวนนะคะแต่ก็ยืนยันว่าจะเร่งทำการสืบสวนคนร้ายนะติดตามคนร้ายนะคะให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานั้นได้สั่งการให้ทางด้านตำรวจภูธรภาค9และภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งแก้ปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เดือดร้อนนั้นจัดหาที่อยู่ให้ชั่วคราวและเร่งซ่อมแซมแฟลตที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งวางมาตรการความปลอดภัยให้เข้มข้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกนะคะในกรณีที่ของร้อยตำรวจเอกสุทธิรักษ์เนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยดำรงตำแหน่งรองสวปสพเมืองนราธิวาสโดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานด้านการจราจรและงานความมั่นคงค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เสนอปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนให้7ขั้นขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงขึ้นไม่เกิน2ชั้นตรารวมทั้งให้การช่วยเหลือดูแลในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษอาทิเงินชาปนกิจสงเคราะห์ตำรวจเงินช่วยพิเศษ3เท่าเงินเดือนสุดท้ายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยเหลือตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาเงินกองทุนสวัสดิการตำรวจเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านตำรวจเงินบำนาญพิเศษรายเดือนสำหรับทายาทเงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีเงินยังชีพรายเดือนสำหรับบุตรเงินเยียวยาจากกยต.สอบต.เงินทดแทนประกันชีวิตเงินสวัสดิการสงเคราะห์จากภาคเก้าเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทยเงินค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึกการบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในส่วนของเงินช่วยเหลือต่างๆนั้นในเบื้องต้นรวมแล้วได้เป็นเงินประมาณ 3,774,760 บาทนะคะโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นบอกว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวสั่งการให้ดูแลสวัสดิการขวัญกำลังใจตำรวจในพื้นที่พร้อมเร่งรัดสืบสวนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ